ให้มันเข้ากันอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้นี่หัวโนเหมือนโลกปิงปองเลยนะคะเขาระบายสวยนะเนี่ยข้างในที่น้องระบายไหมวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเราค่ะจะมาทำอะไรคะวันนี้มาระบายสีมาระบายสีก็อยากหากิจกรรมสนุกๆเนี่ยให้ลูกทำการที่บ้านเนาะเสริมสร้างพัฒนาการของลูกเราเนาะมาดูกันว่าอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคืออะไรคะลูกปิงปองค่ะลูกปิงปองค่ะนี่พูดกันพูดกันพูดกันแล้วก็มีสีค่ะสีก็คือใช้เป็นสีอะคริลิกไว้ทาที่ลูกปิงปองจะได้เอาสีไหนคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราแกะแล้วทากันเลยนะคะไปค่ะไปค่ะไปสีนี้ค่ะทาสีส้มไปเป็นสีส้มค่ะใช่ค่ะเพิ่มไหมคะคุณแม่เพิ่มให้นะคะระบายเลยค่ะให้ทั่วๆลูกนะคะให้มันทั่วๆลูกนะต่อมาสีเขียวนะคะเจ๊เจ๊ปิดทาให้ทั่วโอเคมันนะคะก็อย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ทั่วเลยเช็ดเดี๋ยวต่อไปเราจะทาสีฟ้ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะให้มันทั่วตัวค่ะเดี๋ยวคิดดีใกล้ไปโรงเรียนหรือยังคะใกล้ไปโรงเรียนแล้วดีใจไหมคะคุณแม่ต้องร้องไห้ไหมคะต้องแม่ร้องแล้วคิดดีร้องไห้ไหมคะร้องไม่ร้องนี่หัวโนเหมือนโลกปิงปองเลยนะคะแซวลูกแซวลูกแทนแดนแดนเสร็จแล้วค่ะ3สีของเราพี่ชอบสีไหนคะชอบสีเขียวเหรอคะคุณแม่ชอบสีส้มอุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องมีนะคะก็คือฝากล่องกระดาษที่ใช้งานเสร็จแล้วนะก็เอามาทำได้เลยที่การตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดกล่องเป็นวงกลมกันนะคะแก้วมาทาให้น้องเขียนเป็นวงกลมก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้คัตเตอร์เนี่ยเจาะรูไปเลยค่ะอันตรายนะคะทำไมผู้ใหญ่แก้วได้เพราะว่าผู้ใหญ่โตแล้วไหมคะอันนี้มันทำไมคะมันคมไหมคะคมจากนั้นนะคะตอนนี้เราจะเอาสีที่เราระบายลูกปิงปองแต่ละสีเนี่ยมาระบายในช่องที่เราตัดไว้เมื่อกี้ให้เป็นสีเดียวกันนะคะนี่น้องคิดดี้บีบลงไปแล้วค่ะเห็นกันไหมคะว่าไม่ว่าเราจะให้ลูกเนี่ยจับดินสอหรือว่าจะจับผู้การระบายสีแบบนี้นะคะก็ถือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเหล็กได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะแล้วต่อไปเราจะทำสีส้มกันนะคะก็ล้างเก็บไม่เอาแล้วต่อไปมาทาสีส้มบีบสีส้มก่อนก็ระบายเลยค่ะได้ค่ะให้แม่ระบายหรอคะอันนี้แค่นี้นะคะเราก็ได้ของเล่น DIY ทำเองที่บ้านง่ายๆแล้วค่ะเดี๋ยวมาเล่นกันเลยเจ๊วิธีการเล่นนะคะเดี๋ยวมาดูน้องคิดดีกันหยอดลงสีฟ้าได้เหมือนกันหยอดลงสีเขียวตัวไปก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆเนี่ยไปทำตามกันได้เลยนะคะถือเป็นกิจกรรมสนุกๆที่ทำกันได้เองที่บ้านให้ลูกค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจ๊บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อน